สวัสดีครับผมป๋อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะครับเสียงของแต่ตัวนี้นะครับรุ่นนี้เลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะผมจะดูยี่ห้อเขาเต็มๆเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบเสียงกันดูนะครับว่าแต่2ยี่ห้อนี้นะครับตัวไหนที่ถูกใจเพื่อนๆมากกว่ากันส่วนตัวผมก็ซื้อมาก็ต้องใส่เนาะเอาง่ายๆนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆฟังเสียงแต่ตัวนี้กันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะผมบิดแต่ฟังนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยนแต่ตัวเก่าออกก่อนนะแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับวิธีทำก็ไม่ยากนะครับรถผมมันมีน็อตเบอร์10อยู่แล้วผมก็แกะน็อตเบอร์10ตัวนี้ออกแล้วก็ถอดออกแล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในของกล่องนะครับว่าที่เราซื้อมาเป็นชุดเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็จะมีแต่นะครับเพียร์1คู่นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบแต่เขาออกตัวก่อนนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งนะครับแต่นะครับเพียร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการง่ายๆก็คือเหมือนที่ผมบอกครับถอดของเก่าออกใส่ของใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะว่าเป็นยังไงนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมก็ซื้อมาแล้วก็ต้องใช้นะครับบางทีเราอาจจะชินกับเสียงหนักแน่นของตัวสีแดงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีคลิปนะครับเปรียบเทียบให้ฟังนะครับระหว่างตัวสีแดงกับตัวสีดำตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ตัดสินใจเองว่าชอบแบบไหนยังไงนะครับนี่ครับผมก็ติดสติ๊กเกอร์ ที่เขาให้มาเรียบร้อยนะครับก็แนวทางในการเปรียบเทียบนะครับแต่2ยี่ห้อต่างกันที่รุ่นนะครับสีแดงกับสีดำนะครับผมขอเรียกงั้นดีกว่าไม่พูดถึงยี่ห้อเขานะถ้าเพื่อนๆชอบเสียงของสีแดงก็ซื้อสีแดงนะครับหนักแน่นถ้าชอบเสียงแบบฟังสบายๆก็ซื้อสีดำนะครับก็แนวทางการติดตั้งแต่เปรียบเทียบแต่เสียงของแต่ก็ประมาณนี้นะครับยังไงถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปอะไรที่มีสาระแล้วก็ไม่มีสาระที่คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆรับชมกันอีกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับผมจะมีเปรียบเทียบเสียงแต่สีแดงกับสีดำให้เพื่อนชมกันครับตัวสีแดงนะครับสีดำนะครับเสียงสีดำนะครับ